ปลายสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยเริ่มเห็นสัญญาณการย่อตัวลงมาบ้างเ,<อ>เริ่มเห็นกลุ่มแบงค์ที่เคยแข็งแกร่งมากๆ<ภ>ขยับย่อลงมานะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีหุ้นของทาง True กับด t แท็เนี่ยที่ขยับขึ้นมาอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวหลังจากที่มีความชัดเจนในแง่ของการทําข้อตกลงกันระหว่างทั้ง2บริษัทรายละเอียดต่างๆออกมาค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ทําให้หุ้นของทั้ง True แล้วก็ DT แท็ขยับขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงเลยทีเดียว ความคืบหน้าการควบรวมระหว่างทั้งสองบริษัทที่ว่านี้มีความร่วมมืออย่างชัดเจนมากขึ้นมีความคืบหน้าม,มากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูว่าความชัดเจนที่ว่านี้ที่มีความามีการประกาศออกมาอย่างกว้างขวางเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเริ่มจาก True Corporation กันก่อนครับ True แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบร,ริษัทมีมติอนุมัติการควบระหว่าง True และก็ Total Access Communication หรือ DT a c ดี๋ยวให้บริษัทเข้าทําสัญญาควบรวมกิจการกับ d t แทเพื่อที่จะกำหนดข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขรวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,565พิจารณาอนุมัติครับในการควบรวมบริษัทก็จะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและ d t แทในอัตราส่วน1หุ้นเดิมของ True ต่อ0.60018หุ้นในบริษัทใหม่ และ1หุ้นเดิมใน d t แทต่อ6.13444หุ้นในบริษัทใหม่อัตราส่วนที่ว่านี้พิจารณาอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและก็ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทใหม่จำนวนคือ1น8 3 8 8 0 8ล้านบาทครับแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ3 4ม5 2ัล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ4บาทขั้นตอนหลังจากนี้ True และ d t แทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติควบบริษัท และดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทอันนี้รวมถึงการลดทุนจดทะเบียนจํานวน1นึ่ง5 2ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ทุนจดทะเบียนเดิมรวมทั้งหมดคือประมาณ1นึ่งแสนสาล้านบาทเปลี่ยนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวนคือ1นึ่งแสนสาล้านบาทหรือจำนวนหุ้นคือ33,368ล้านหุ้นพาหุ้นละ4บาท การลดทุนจดทะเบียนที่ว่านี้เป็นการดําเนินการเพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทใหม่เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนำชำระแล้วของทั้ง True แล้วก็ดีแท็กซครับซึ่งการควบบริษัทต,ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งของ True และดีแท็ด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนหลังประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันแล้วคณะกรรมการของบริษัทใหม่ จะจดทะเบียนควบบริษัทต,ต่อนายทะเบียนมหาชนกระทรวงพาณิชย์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันครับโดยเมื่อจดทะเบียนควบบริษัทแล้ว True และ DT แทจะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและหลังจากบริษัทใหม่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จก็จะยื่นคําขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนหุ้นของ True กับ d t แทจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับนอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ยังอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินโดยหุ้นที่จะจำหน่ายคืนมีจำนวนทั้งหมดคือ24ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ0 0 7ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่7มีนาคมถึง31พฤษภาคม2565ครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับบอร์ดของ d t แท แจ้งว่าคณะกรรมการของ d t แทมีมติเห็นชอบในการควบกิจการกับ TRUE หลังจากผ่านขั้นตอนในการทำ due diligence หรือว่าสอบทานกิจการแล้วและมีมติให้ดาเนินการตามข้อตกลงกับ TRUE เพื่อจะตั้งบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมขึ้นมาใหม่หรือเ l e c o m Tech Company โดยการดาเนินการยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้ง2บริษัทครับและตามกฎข้อบังคับกิจการโทรคมนาคม โดย d t แทจะยังคงทำธุรกิจตามปกติและยากอิสระจนกว่าธุรกรรมการ,การควบรวมกิจการจะแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2565นี้ครับภายใต้ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกันครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นจะให้บริการ 5G ที่ครอบคลุม พร้อมคุณภาพเครือข่ายที่ดีขึ้นครับตลอดจนบริการใหม่ๆแล้วก็การดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและบริษัทใหม่จะช่วยผลักดันประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคโดยนําเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับโลกที่น่าสนใจทั้งในการให้บริการและก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานในระดับแถวหน้าของดิจิทัลซึ่งจะรวมถึงการระดมทุนเพื่อลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพ ที่มุ่งเน้นนวัตรกรรมและของสินค้าและบริการเพื่อลูกค้าชาวไทยด้วยครับแต่ว่าระหว่างนี้ทั้ง2บริษัทต่างแยกเป็นอิสระต่อ,อก,กันในการทำธุรกิจขององค์กรตัวเองต่อไปจนกว่าจะเดินเนินการแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2565นะครับเราปิดท้ายด้วยการย้อนกลับไปดูราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาปิดของ True กับบ t แทขยับขึ้นมาอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ Tru ูปิดปิดไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่5บาท70 ขึ้นมา55สตางค์หรือประมาณร้อยละ10.68ส่วน d t แทปิดที่51บาท25เพิ่มขึ้นมา4บาทหรือว่าเปลีป่ยนแปลงบวกขึ้นมาร้อยละ8.47นะครับนั่นปเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้ง TRUE และก็ d t แทส่วนบรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้อีกไม่กี่นาทีเราจะได้ทราบกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ